การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระตอนกับดักรักนายแวมไพร์สุดซ่า EP ที่1ในที่สุดก็ครบรอบ100ปีที่ข้านอนหลับจำศีลทีนี้ล่ะข้าก็จะได้กลายเป็นแวมไพร์ที่สามารถโดนแสงอาทิตย์ได้เหมือนกับคนอื่นเขาสักทียินดีด้วยจริงๆขอรับนายท่านคามินดีใจจริงๆเจ้าค่ะที่ท่านตื่นขึ้นมาท่านคามินข้าจะรีบไปเตรียมเลือดมาไว้บำรุงร่างกายท่านนะคะขอบใจพวกเจ้ามากม่านแก้วพายับด้วยความยินดีเจ้าค่ะเลือดสดๆช่างเป็นเครื่องดื่มที่รสเลิศยิ่งนักเทียนหอมเรามาอธิษฐานกับกระทงกันเถอะใช่แล้วหนูดีขอให้สิ่งที่ไม่ดีน่ะลอยไปกับกระทงให้หมดเลยนะคะปีนี้นี่มันดีจังเลยว่ะวันลอยกระทงตรงกับคืนวันฮาโลวีนพอดีเลยแปลกพี่ลึกจะตายไปพวกเราน่ะถึงต้องมาแต่งตัวเป็นผีลอยกระทงกันนี่ไงโธ่ฉันว่ามันครีเอทดีออกนะเชิญนายครีเอทไปคนเดียวเถอะดีจังเลยจ้ะเทียนหอมเธอว่าไหมได้ทั้งลอยกระทงได้ทั้งมาร่วมงานปาร์ตี้ฮาโลวีนก็นั่นน่ะสิหนูดีก็ปีนี้น่ะมันมาเล่นตรงกัน2 in 1เลยนี่นาโรงเรียนของเราก็เลยมาจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนริมทะเลซะเลยอุ๊ยๆดูนั่นสิคนนั้นใครกันน่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆคือหล่อมากผมขอมาร่วมงานด้วยคนนะครับเรามาสนุกกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงผู้น่ารักอุ๊ยมาทักฉันงั้นเหรอคะพอดีว่าผมไม่ใช่คนที่นี่นะครับการทักทายของเมืองเกิดผมเขาจะทักทายกันด้วยการกอดแบบนี้ต้องขอเสียมารยาทนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะสำหรับคนรูปหล่อฉันยกโทษให้ wow. แต่ทำไมรู้สึกคันๆที่ต้นคองั้นเหรอครับสงสัยยุงมันคงจะกัดนะครับสวัสดีครับเลดี้คนสวยอุ๊ยแหมปากหวานจังเลยนะคะคุณก็คุณน่ะสวยจริงๆนี่ครับอุ๊ยกอดฉันด้วยนี่เป็นการทักทายของบ้านเกิดผมนะครับอย่างนั้นเองเหรอคะแต่เอ๊ะทำไมฉันรู้สึกคันๆที่ต้นคอแค่ทำแบบนี้เราก็สามารถกินเลือดสาวๆพวกนี้ได้อย่างแนบเนียนหน้ามันไส้วะไอ้นั่นน่ะมาถึงก็เรียกเรตติ้งจากสาวๆโอ้โอใช่ไม่เห็นจะรอตรงไหนเลยได้เวลาที่ฉันรอคอยแล้วเวลาบาร์บีคิวนั่นสินั่นสิปาร์ตี้ริมทะเลแบบนี้ก็ต้องบาร์บีคิวหนูดีมากินบาร์บีคิวกันดีกว่าจ้าเอาสิจ้าหอมมากๆเลยล่ะคุณคนสวยครับถ้าผมอยากจะทักทายถ้าหมายถึงแบบเมื่อกี้ที่ทำกับพวกสาวๆแล้วก็ฉันขอผ่านนะคะแปลกแฮะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่รู้สึกหลงเสน่ห์เราเหมือนพวกผู้หญิงพวกนั้นล่ะท่าทางจะเล่นยากดูเล่นตัวชะมัดแต่น่าสนใจดีดูจากกลิ่นแล้วนี่เป็นเลือดที่พิเศษมากๆ
เป็นยังไงบ้างครับนายท่านคามินไปร่วมงานของพวกมนุษย์มาสนุกดีหรือไม่ขอรับสนุกมากพายับข้าน่ะได้ลิ้มรสเลือดของมนุษย์สาวๆหลายคนเชียวล่ะและข้าก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าข้าจะไปใช้ชีวิตปะปนอยู่กับพวกมนุษย์ข้าต้องการที่จะเข้าโรงเรียนแต่นายท่านคะข้าสามารถหาเลือดมาให้ท่านได้นะคะท่านไม่ต้องลำบากไปหาเองแบบนั้นก็ได้เจ้าก็รู้นี่หน้าม่านแก้วว่าการได้กินเลือดแบบสดๆน่ะมันอร่อยกว่าเป็นไหนๆถ้าเป็นความต้องการของท่านคามินข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้เองขอรับโหดูสิดูสิหล่อกระชากจิตกระชากใจนั่นมันผู้ชายที่มาร่วมงานปาร์ตี้เมื่อคืนไม่ใช่หรอเขามาเรียนโรงเรียนเราด้วยตั้งแต่วันนี้ไปพวกเราจะเรียกคุณว่าเจ้าชายค่ะช่างน่าภูมิใจจริงๆเลยครับที่สาวๆเรียกผมว่าเจ้าชายแบบนี้ผมชื่อว่าคามินนะครับอุ๊ยตายวายกรี๊ดเขาส่งจูบให้ฉันเขาส่งให้ฉันตั้งหากแล้วอ้าวคุณสาวน้อยผู้น่ารักนั่นเองเมื่อกี้เราก็เจอกันที่ทางเดินคราวนี้มาเจอกันที่ห้องสมุดอีกบางทีอาจจะเป็นพรหมลิขิตนะครับแหมพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเจ้าชายไม่ต้องตกใจครับนี่เป็นการทักทายของแถวบ้านเกิดผมเอฉันรู้สึกคันๆที่ต้นคอแปลกๆค่ะในห้องสมุดยุงคงจะชุมนะครับก็แค่เนี้ยวิธีหลอกกินเลือดสาวๆง่ายๆไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นแวมไพร์ไอ้นั่นหน้ามันไส้ชะมัดคุณครับผมยังไม่รู้ชื่อคุณเลยเอ๊ะเสียงคุณนี่มันคุ้นๆจังเลยนะคะเหมือนฉันเคยได้ยินอ๋อคุณนั่นเองที่เจอกันที่งานปาร์ตี้เมื่อคืนครับผมเองผมชื่อคามินตอนนี้ผมมาเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้ผมอยากเป็นเพื่อนกับคุณนะครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะถ้าพูดถึงเรื่องให้ช่วยเย็นนี้มีพอดีเลยค่ะยินดีเลยครับอะไรงั้นเหรอไปช่วยกันเก็บกระทงค่ะฮะเก็บกระทงก็อย่างที่รู้ๆกันนั่นแหละค่ะลอยกระทงทุกปีน่ะมันก็จะมีขยะมูลฝอยเต็มคลองไปหมดมาช่วยกันเก็บดีกว่าค่ะจะได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะเอาเถอะที่ฉันยอมมาเนี่ยก็เพราะอยากจะตีสนิทกับเธอหรอกนะเทียนหอมเธอเก็บไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวพวกเราจัดการต่อเองเอางั้นเหรอจ๊ะโอเคจ้ะโถ่เอ้ยที่แท้แกก็ทำดีหวังผลนี่วะแม้ไอเรื่องเงินในกระทงน่ะมันก็ใช่แต่อย่างน้อยพวกเราก็ได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมล่ะฮ่าก็คงงั้นขอบคุณมากเลยนะคะคุณคามินที่มาช่วยฉันเก็บกระทงน่ะฉันจะกลับบ้านแล้วล่ะผมว่าผมเดินไปส่งก็ได้นะครับไม่เป็นไรค่ะบ้านฉันอยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวสินี่มันเลยคืนวันฮาโลวีนมาแล้วนี่คะทำไมคุณยังแต่งตัวแบบนี้อีกหรือว่าจะไปงานอีเวนต์มาแกคือแวมไพร์นี่นะนี่มันเหยื่อของฉันอย่ามายุ่งนะโทรจิตมาหาข้าเชียวเหรอมนุษย์ผู้หญิงที่มีเลือดพิเศษแบบนี้ข้าไม่ปล่อยไปหรอกทำไมอยู่ๆบรรยากาศรอบๆก็เต็มไปด้วยหมอกไปหมดก็เอาสิถ้าแกจะมาต่อสู้กับฉันอ้าวนี่มันอะไรกันคะเนี่ยย่อมได้ถ้าแกต้องการถอยออกมาดีกว่าเราพวกนี้ถ้าจะบ้าอยู่ๆก็ทะเลาะกันยังไงเลือดของผู้หญิงคนนั้นก็ต้องเป็นของข้าฝันไปเถอะฉันเป็นคนเจอเธอก่อนเธอก็ต้องเป็นของฉันสิฮ่าอยู่ที่นี่กันเองพวกแวมไพร์ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันหรอกฉันจะจัดการแกเองแย่แล้วสินั่นแม่มดลินดาไม่ไหวเราคงจะต้องถอยก่อนแล้วแม่มดลินดาแม่มดที่เป็นนักล่าแวมไพร์นี่นะเราเองก็คงต้องถอยก่อนเหมือนกันนี่คุณคามินฉันงงไปหมดแล้วนะทำไมจะต้องหนีแล้วพวกนั้นเป็นใครกันเจ้าพวกแวมไพร์พอเห็นฉันก็หนีกันไปเป็นแถวๆเลยนะ
ไม่ว่ายังไงฉันก็จะตามไปจัดการพวกแกให้ได้เลยนี่คุณจะบอกฉันได้หรือยังเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกคนพวกนั้นเป็นคนไม่ดีรู้แค่นั้นก็พออ๋อมีน่าล่ะเขาถึงได้ทำตัวแปลกๆกันน่ะนี่ก็แสดงว่าคุณช่วยปกป้องฉันเอาไว้สินะจะบ้าตายยายนี่โลกสวยไปไหนเนี่ยคุณคามินคุณนี่ทั้งหน้าตาหล่อและจิตใจดีเลยนะคะยี่บ้องเอ้ยฉันนี่ล่ะตัวดีเลยฉันต้องขอขอบคุณคุณมากจริงๆเลยนะคะฉันคงต้องมองคุณใหม่แล้วให้ตายเถอะยายนี่เข้าใจแบบนั้นไปได้ยังไงกันแต่คอยดูนะไม่ว่ายังไงฉันก็จะกินเลือดเธอให้ได้เลยคอยดูจบแล้วค่ะอย่าลืมติดตาม EP ที่2ของเรื่องนี้กันด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับคืนวันฮาโลวีนและวันลอยกระทงค่ะถ้าชอบผลงานพี่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องกันนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ